ในการแข่งขันกีฬาความเร็วระดับโลกแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมีหลายๆองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยนั่นเองครับทางผู้จัดการแข่งขันนะครับได้แบ่งทีมเซฟตี้หรือว่าทีมที่ดูแลความปลอดภัยรอบๆสนามออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับโดยจะแบ่งเป็นทีมที่ดูแลเกี่ยวกับคนหรือว่านักแข่งส่วนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไฟและทีมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการกู้รถซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็จะต้องทำงานประสานกันนะครับเพื่อให้การแข่งขันมีความปลอดภัยต่อนักแข่งมากที่สุดนั่นเองครับในการแข่งขันรถนี่นะครับนอกจากลู่วิ่งของนักแข่งในสนามแล้วนะครับรอบๆสนามแข่งรถนี่ก็จะต้องมีถนนที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสโรดสำหรับรถที่ใช้บริการทั้งรถกู้ภัยรถดับเพลิงรถพยาบาลครับวิ่งโดยรอบรวมไปถึงรถที่จะทำการขนส่งนักข่าวช่างภาพไปบันทึกภาพตามจุดต่างๆในสนามนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถคันนี้นะครับไปดูว่าภายในรอบๆสนามเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่อะไรและเขาทำอะไรกันบ้างครับรอบสนามนี่นะครับก็จะมีรถกู้ภัยจอดรออยู่เป็นระยะรอบสนามนี่เลยครับขอแอบคุยด้วยแป๊บนึงครับผมโอ้โหแต่งตัวเต็มยศเลยนะพี่ครับอันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นดูแลความปลอดภัยของรถแข่งทั้งหมดครับไฟไหม้หรือว่าเสียอ๋อคันนี้ทำอะไรได้บ้างพี่อันนี้จะเป็นทำอะไรบ้างรถผมนี่จะเป็นรถถังดับเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ตัดทางอ๋อเผื่อว่ารถคว่ำแล้วหนีบนักแข่งออกมาไม่ได้ใช่ครับใช่ครับครับส่วนนอกนั้นก็จะมีอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถน้ำคือบรรทุกถังน้ำ200ลิตรโอ้ใช้กรณีไหนที่รถน้ำไฟไหม้เลยครับอ๋อแค่ไอ้ถังดับเพลิงนี่ไม่พอใช่ให้รถน้ำใช่มีโฟมด้วยผสมโฟมครับผมแล้วอย่างตัวพี่นี่ก็ต้องแต่งตัวกันเต็มที่เหมือนกันนะใช่ครับมันเป็นชุดกันไฟครับชุดนี้กันไฟหมดพี่สวัสดีครับทำไมในสนามแข่งรถต้องมีรถแท็กเตอร์ด้วยพี่เวลาลงบ่อขวดครับถ้าลงบ่อขวดก็ต้องลากขึ้นบ่อขวดโดยใช้รถแท็กเตอร์คันนี้ไปลากหรือว่าใช้ดันเอาพี่ใช้เกี่ยวครับใช้เกี่ยวอ๋อตัดเกี่ยวเกี่ยวรถออกมาให้ออกจากสนามใช่ครับเกี่ยวจากสนามแล้วก็ออกจากตรวจเข้าหญ้าเข้าหญ้าก่อนก็ลากแล้วรถแข่งจะวิ่งเข้าแท็กเองครับอ๋อนี่ก็คือพี่ก็ต้องประจำการอยู่ที่รถแท็กเตอร์นี้ตลอดเลยมันยากกว่าใช้ดึงรถทั่วๆไปไหมพี่ต้องอบรมครับอ๋อไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหขับรถแท็กเตอร์เป็นก็มาดึงได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับ เดี๋ยวไปดึงผิดดึงถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่นะครับภายในสนามก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับที่จะอยู่ตามเหมือนเป็นซุ้มเป็นอย่างเงี้ยนะครับใส่ชุดสีส้มๆอยู่รอบสนามเลยครับพี่อันนี้เขาเรียกตำแหน่งทำอะไรครับพี่ชื่อมาเชลครับมาเชลเป็นกรรมการธงประจำเอ็มพีครับกรรมการธงประจำเอ็มพีใช่ครับทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่ทำหน้าที่หลักของผมก็โบกธงฮะครับสัญญาณธงเขียวคือเป็นการสัญญาณปล่อยรถครับปล่อยรถตอนเริ่มออกจากที่สตาร์ทเหรอครับใช่พี่ก็ต้องโบกงี้ใช่ธงเหลืองใช้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุคันไหนที่ไม่เกิดอุบัติเหตุผ่านมาเห็นธงเหลืองห้ามแซงรักษาตำแหน่งตัวเองไว้ครับผมนี่คือธงแดงธงแดงเป็นธงสุดท้ายที่จะใช้ครับครับเมื่อคอนโทรลสั่งธงแดงหมายถึงว่าทุกตำแหน่งทุกรถทุกคันต้องหยุดการแข่งขันหยุดเนื่องจากจบการแข่งขันหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรอย่างนี้ฮะที่ไม่สามารถจะดำเนินการแข่งขันขับรถต่อได้ต่อได้ก็ธงแดงธงแดงแล้วก็ห้ามแซงรถทุกคันก็จะขับเข้าพิษไปอ๋อครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีธงขาวที่หมายถึงว่ามีรถที่ขับช้าอยู่ข้างหน้าธงฟ้าหมายถึงว่ารถกำลังจะถูกน็อครอบธงเหลืองส้มเตือนให้รู้ว่าถนนข้างหน้านั้นลื่นและสุดท้ายก็คือธงเหลืองครับใช้คู่กับป้าย SC เพื่อให้นักแข่งรู้ว่ากำลังจะมีรถเซฟตี้คาร์ออกมานะครับให้นักแข่งรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ตอนนี้รถกำลังจะแข่งรอบต่อไปใช่ไหมพี่เดี๋ยวต้องประจำตำแหน่งแล้วนะโอเคขอบคุณครับพี่ไปครับเรียกว่าทำงานกันแบบว่าตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเป็นคนที่คอยบอกสัญญาณต่างๆให้กับนักแข่งที่ใช้ความเร็วสูงๆนะครับบางทีอาจจะไม่รู้ว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นมีอันตรายตรงไหนพี่ๆตอนนี้ก็จะช่วยนักแข่งให้สามารถขับต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเองครับและอีกหนึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มาเชลนะครับนั่นก็คือการทำความสะอาดพื้นสนามปัดกวาดพวกเศษยางหรือว่าเศษชิ้นส่วนที่อาจจะหลุดออกมาจากรถแข่งรวมไปถึงการกำจัดคราบน้ำมันที่อาจจะมีอยู่บนพื้นสนามโดยจะใช้ปูนขาวในการกำจัดคราบน้ำมันที่มีปริมาณไม่มากนะครับเพื่อให้สนามมีความพร้อมในการแข่งขันใช้งานครั้งต่อไปนั่นเองครับในการแข่งขันรถยนต์นะครับพอถึงช่วงที่พักไม่มีการแข่งขันนะครับเจ้าหน้าที่มาเชลที่ใส่ชุดสีส้มๆเนี่ยนะครับก็จะลงไปพร้อมด้วยไม้กวาดประจำตัวครับไปปัดกวาดทำความสะอาดเอาพวกเศษดินเศษทรายออกจากสนามนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นดูเรื่องของสนาม track service เนี่ยนะครับก็จะลงไปดูความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพวกตามขอบโค้งถนนนะครับเรียกว่าทุกอย่างนี่ต้อง
ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษเลยนะครับและก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะมาใช้บริการสักเท่าไหร่แต่ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มีความเร็วสูงแบบนี้นะครับและทางผู้จัดนั้นก็ได้กำหนดมาตรฐานไว้ในระดับที่สูงมากเลยนะครับนั่นก็คือศูนย์การแพทย์หรือว่า Medical Center แห่งนี้ครับคุณหมอครับโอ้โห Medical Center ที่นี่มันมีความพิเศษอะไรกว่าการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นบ้างครับจริงๆน่าจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตครับผมโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่เป็นลักษณะ high impact คือการกระทบกระแทกรุนแรงเนี่ย มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้จัดการแข่งขันเนี่ยเขาจะให้ข้อกำหนดมาว่าจะต้องมีขีดความสามารถในการดูแลคนไข้เขายังไงบ้างครับโดยข้อกำหนดจากทางผู้จัดการแข่งขันนั้นระบุไว้ว่าจะต้องมีศัลยแพทย์อุบัติเหตุ2คนแล้วก็คุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำอยู่ตลอดการแข่งขันเลยนะครับเพื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้สามารถมาช่วยกันได้ทันนะครับและนอกจากนั้นภายในศูนย์ Medical Center แห่งนี้ก็จะต้องมีความพร้อมรองรับทุกเหตุการณ์ภายในสนามเลยครับซึ่งดูไปแล้วก็เปรียบได้กับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลขนาดย่อมๆเลยนะครับเพราะว่าภายในห้องนั้นจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมทำการผ่าตัดเบื้องต้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับที่สามารถฉายให้เห็นภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องรอล้างฟิล์มเลยล่ะครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือจะต้องมีเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินประจำอยู่ตลอดการแข่งขันครับโอ้โหนี่ขึ้นมาแล้วโอ้ไม่บอกเฮลิคอปเตอร์นึกว่าเป็นห้องฉุกเฉินนะคุณหมอและภายในเฮลิคอปเตอร์นี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมือนกับใน Medical Center เลยนะครับมีทั้งส่วนของออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้น้ำเกลือเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็เป้ที่อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคุณหมอและในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักนะครับก็มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเปลครับสีแดงนี่คืออะไรคุณหมออันนี้จะเป็นเบาะโฟมตัวนี้เนี่ยพอเราวางผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราสูบอากาศออกนะครับตัวเม็ดโฟมข้างในอ่ะจะจัดรูปจนเข้ากับรูปร่างคนไข้ได้เลยอ๋อล็อกกับห้ามดิ้นเลยล่ะใช่ถูกต้องคือถ้ามีแขนหักก็ไม่เป็นไรแขนไม่สะเทือนถูกต้องครับกรณีที่มีแขนหักขาหักกระดูกสันหลังหักเนี่ยมันจะทำให้อยู่นิ่งนะครับแล้วก็เราจะมีตัวสแตปเนี่ยล็อกผู้ป่วยอีกทีอันนี้ก็ลดการชอกช้ำกระทบกระเทือนระหว่างลำเลียงผู้จัดการแข่งขันเขากำหนดไหมครับว่าต้องจากที่สนามไปถึงเป้าหมายถึงมือหมอที่โรงพยาบาลนี้ภายในเวลาเท่าไหร่แมตช์นี้เนี่ยเขาบินไปกับเราแล้วก็จับเวลาด้วยเขาบอกว่าเขามาจับเวลาก่อนที่จะถึงจับเวลาตั้งแต่ถูกต้องครับก่อนเริ่มแข่งขันเนี่ยเขาจับเวลาตั้งแต่รับคนไข้ที่ Medical Center ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินไปถึงโรงพยาบาลอยู่ที่โคราชระยะทางสักก็น่าดูเหมือนกันนะประมาณ100กิโลเราใช้เวลาบินลำเลียงผู้ป่วยทั้งหมด36 นาทีครับคือข้อกำหนดเขากำหนดว่าไม่ควรเกิน40นาทีเป็นมาตรฐานฟอร์มูล่า1โอ้โหนะครับใช่ภายในไม่เกิน40นาทีนี่คือมาตรฐานต้องถึง Medical Center ที่เป็นโรงพยาบาลระดับสูงนะครับดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงได้นี่ถือว่าเขาให้ความสำคัญมากเลยกับเรื่องราวเรื่องการช่วยเหลือชีวิตกู้ภัยถูกต้องครับผมครับก็ต้องเรียกว่าสแตนด์บายกันตลอดแล้วก็พร้อมนี่แหละครับถือว่าเป็นเพียงบางส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเห็นได้ว่าต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หลากหลายส่วนเลยนะครับที่จะทำให้การแข่งขันครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นการแข่งขันที่สุดมันแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับรถทุกคันที่กำลังจะเข้าแข่งขันในรายการซูเปอร์จีทีนะครับก็เข้าประจำตามจุดต่างๆนะครับเรียกว่ากริดสตาร์นะครับตามเวลาที่เองทำได้ในการทดสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับโดยรถที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดนะครับเร็วที่สุดก็จะอยู่เป็นคันแรกที่เรียกว่าโพสิชันนะครับและตอนนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากนะครับก็น่าจะจับตาไปที่หลายๆโค้งที่น่าสนใจนะครับรายการซูเปอร์จีทีเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสัญชาติญี่ปุ่นครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากไม่เฉพาะในประเทศบ้านเกิดนะครับแต่ว่าแพร่หลายไปทั่วทวีปเอเชียเลยก็ว่าได้
ซึ่งในแต่ฤดูกาลนั้นนะครับก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด8สนามด้วยกันโดย7สนามจะเป็นการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นครับส่วนอีก1สนามที่เหลือนั้นจะออกไปแข่งขันกันนอกประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้นะครับได้รับความไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่นให้จัดการแข่งขันในฤดูกาล2014และ2015ครับโดยในการแข่งขันนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นครับคือรุ่น GT 300และ GT 500ซึ่งตัวเลข300และ500นั้นก็จะหมายถึงจำนวนแรงม้าที่ใช้ได้มากที่สุดในแต่ละรุ่นนั่นเองครับโดยจะทำการแข่งขันทั้ง2รุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับโดยข้อสังเกตของรถแต่ละรุ่นนั้นก็ดูกันง่ายๆครับโดยสังเกตจากโคมไฟหน้านะครับโดยในรุ่น GT 300จะใช้สีเหลืองครับส่วนรุ่น GT 500จะเป็นสีขาวนั่นเองครับบรรยากาศในพิตการ์ดของแต่ละทีมนี่นะครับระหว่างที่นักแข่งขับอยู่ก็ทีมงานก็จะสังเกตจากจอมอนิเตอร์ครับพร้อมกับใครที่มีหน้าที่สื่อสารก็จะต้องสื่อสารเตรียมพร้อมอย่างดีและตอนนี้นะครับด้วยกติกาของซูเปอร์เจทีเปลี่ยนนักขับได้นะครับใช้นักขับ2คนในการขับรถ1คันนะครับตอนนี้ก็ใกล้น่าจะถึงเวลาที่กำลังจะเปลี่ยนนักขับคนที่2นะครับตอนนี้นักขับที่เป็นชาวต่างชาติที่จะขับฝากกับพิตเตอร์ก็กำลังเตรียมตัวอยู่แล้วครับปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรายการซูเปอร์เจทีรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะครับถึงแม้ว่าแชมป์ในรายการนี้จะไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ว่าถือว่านี่เป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยเลยนะครับที่สามารถมีสนามแข่งขันระดับโลกเลยนะครับบริหารจัดการการแข่งขันรถแข่งระดับโลกรวมไปถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับที่บริหารจัดการการแข่งขันครั้งนี้ให้ออกมาลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของรายการได้ทางเว็บไซต์ www.tvburopha.com และทาง Facebook ของกบนอกกะลานะคะเตรียมโสตประสาทการรับฟังของท่านให้พร้อมเพราะกบนอกกะลาจะพาบุกเบื้องหลังเสียงกระชากอารมณ์ในภาพยนตร์กับสุดยอดทีมงานและมหัศจรรย์การสร้างเสียงที่น้อยคนจะเคยเห็นร่วมเดินทางตามเส้นเสียงสุดกระหึ่มกับกบนอกกะลาตอนสนอสดเสียงในฟรีวันอาทิตย์ที่23และ30พฤศจิกายนนี้ทางโมเดิร์นไนน์ทีวีโอ้โหนี่แป๊บเดียวนี่ล้าเลยครับจะเป็นช่วงที่เปิดให้กับผู้ชมนะครับสามารถลงมาใกล้ชิดติดขอบลู่สนามเลยนะครับโดยที่รถแต่ละค่ายก็จะนำรถของตัวเองมาจอดแล้วก็โชว์นะครับให้ผู้ชมสามารถเดินมาถ่ายรูปได้นะครับและที่สำคัญก็จะต้องมีนักแข่งนะครับแล้วก็มีอัมเบร่าเกิร์ลหรือว่าสาวสวยที่เลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับมาคอยยืนถือร่มให้คนดูได้ถ่ายภาพคู่กับรถครับ